ท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านวันนี้ต่อเหตุกะจิตนะครับตรงเหตุกะจิตเนี่ยผมค่อนข้างจะเน้นเยอะนะเพราะว่าเหตุกะจิตเนี่ยเรียนแล้วได้ประโยชน์กับเรามาก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 นะก็คือถ้าเราเรียนแล้วเราเอามาใช้งานเป็นเนี่ยชีวิตเราเนี่ยทุกน้อยไปเยอะเลยนะครับและชีวิตเราก็จะรู้จักปล่อยวางอะไรมากขึ้นอีกเยอะนะครับและทบทวนอีกทีนะเขาบอกว่าเหตุกะจิตเป็นหมายถึงจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุ6นะครับไม่ประกอบด้วยเหตุ6เหตุ6ที่นี้ท่านหมายถึงแค่เจตสิก6ดวงที่เรียกว่าเหตุนะครับก็คือโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุแบบที่เราเรียนไปในเรื่องอกุศลจิตไปแล้วว่าในอกุศลจิต12น่ะมีอกุศลเหตุอยู่3เหตุนะก็คือโลภะโทสะโมหะนะครับส่วนเหตุไฟดีเรายังไม่ได้เรียนนะครับเดี๋ยวจะเรียนต่อไปในภายภาคหน้านี้แหละอันใกล้นี้ก็คือเหตุไฟดีก็คืออโลภะเหตุอโทสะเหตุและก็อโมหะเหตุนะครับฉะนั้นเจตสิก6ดวงนะเจตสิก6ดวงเท่านั้นที่เรียกว่าเหตุนะครับที่เราเรียนทำงานศพนี่แหละที่ท่านเริ่มต้นนั่นแหละเหตุปาเจโยแหละก็คือเหตุนะหมายถึงเหตุ6นี่แหละนี่เหตุคืออะไรล่ะถ้าบอกเหตุก็คือธรรมชาติที่ทำให้ผลเกิดขึ้นนะครับทำให้ผลเกิดขึ้นทำให้ผลตั้งมั่นแล้วก็ทำให้ผลเจริญขึ้นในอารมณ์ได้ด้วยนะครับช่วงนั้นเหตุกะจิตพวกนี้เป็นจิตที่ไม่มีเหตุ6ก็ประกอบแม้แต่เหตุเดียวนะครับก็เลยชื่อว่าอาเหตุกะจิตบางคนก็เลยฟังแค่เหตุกะจิตก็เลยเข้าใจว่าอ้าวไหนพระพุทธองค์บอกว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยต้องมีเหตุเป็นแดนเกิดแล้วจิตไม่มีเหตุจะเกิดเองลอยๆได้อย่างไรนะครับท่านก็บอกว่าที่ว่าไม่มีเหตุนี่ไม่หมายถึงแค่เพียงไม่มีเหตุ6เท่านั้นนะครับก็คือไม่มีเจตสิก6ดวงนี้เข้ามาประกอบนะครับซึ่งเหตุเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เปรียบเหมือนรากนะเหมือนรากเหง้าเหมือนรากต้นไม้นี่แหละจะทำหน้าที่ยึดพื้นดินนะครับยึดพื้นดินไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับดังนั้นจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุก็คล้ายๆกับพืชที่ไม่มีรากที่จะยึดพื้นดินนะครับการรับอารมณ์ก็จะไม่มั่นคงเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพวกสาหร่ายพวกจอกแหนตกพวกนี้แต่พวกนี้เขาไม่มีรากที่ยึดผิวดินนะครับเขาก็มีแค่รากฝอยๆเล็กๆเพื่อเอาไว้ดูดน้ำดูดสารอาหารเลี้ยงตัวเขาแค่นั้นเองไม่สามารถยึดพื้นดินให้มันคงได้นะครับแต่ก็เลยเปรียบเหมือนไอ้เหตุกะจิตพวกนี้แหละ ดังนั้นและไอ้เหตุกะจิตเกิดเพราะอะไรนะบอกว่าไอ้เหตุกะจิตเนี่ยเกิดเพราะอุบัติเหตุทางทวารอุบัติเหตุทวารก็คือปัจจัย4อย่างประชุมกันพร้อมเขาก็สามารถเกิดได้โดยไม่ต้องอาศัยเหตุ6นี้แม้แต่เหตุเดียวนะครับ จากอกุศลจิต12ที่เราเรียนไปแล้วนะครับก็คือ822นะ822โลภะ8โทสะ2โมหะ2ตอนนี้เป็นกลุ่มของอเหตุกะจิตแล้วอเหตุกะจิตเนี่ยนะโครงสร้างเขาก็คือ783นะครับโครงสร้างเหตุกะจิตที่783นะครับ7เขาเรียกว่าอกุศลวิปากจิต7 8เขาเรียกว่าอาเหตุกะกุศลวิปากจิต8ครับแล้วก็3เรียกว่าอาเหตุกะกริยาจิต3คุณสันส่งเข้ามาให้ดูหน้าห้องอย่างรวดเร็วนะครับจะเห็นได้ว่าแถวบนเนี่ยมีสีเขียวอยู่7ดวงนะครับแถว2มีเขียวอยู่8ดวงเกินมาดวงหนึ่งแต่2แถวนี้เรียกว่าอเหตุกะวิปากจิต15นะครับ7กับ8เป็น15ส่วนสีฟ้าข้างล่าง3ดวงเรียกว่าอเหตุกะกริยาจิต3นะครับ7 8 3ก็คือกลุ่มของอเหตุกะวิบากและกริยานี้เองนะครับทีนี้มาดูซิว่าอกุศลวิปากจิตอกุศลวิปากจิต7ดวงเป็นจิตที่
จิตคุณนี้มาจากไหนท่านบอกว่ามาจากอกุศลที่เราทำไว้นั่นแหละนะครับท่านบอกว่าอกุศลต่างๆที่เราทำไว้ไม่ว่าแรงไม่ว่าเบาไม่ว่าทำครั้งเดียวหรือหลายครั้งไม่ว่าทำไว้นานแค่ไหนนะครับผลแห่งกรรมชั่วเหล่านั้นย่อมไม่หายไปไหนนะครับไม่หายไปไหนเขาจะรอโอกาสเพื่อจะให้ผลกับเรานี้แหละนะครับให้ผลกับเรานี้แหละอกุศลที่มีกำลังมากๆนะครับอกุศลที่มีกำลังมากๆเนี่ยท่านบอกว่าจะนำเกิดนะจะนำเกิดในอบายภูมิ4ด้วยอเหตุกะอกุศลวิบากดวงที่7ดวงสุดท้ายนั่นแหละนะครับดวงนั้นมีชื่อว่าอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิปากจิตนะชื่อว่าอุเบกขาสันติรณะอกุศลสันติรณะนะครับเป็นอกุศลวิบากนะครับซึ่งดวงเดียวนั้นสามารถนำไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานได้ส่วนในประวัติการนะครับท่านบอกว่าประวัติการนอกจากการนำเกิดแล้วอกุศลกรรมเหล่านั้นยังให้ผลเป็นอกุศลวิปากจิต7ดวงนี้แหละนะครับทำให้เกิดการเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสที่ไม่ดีเลยนะครับเขาเรียกว่าทำให้เราต้องประสบกับอนิจจารมณ์ทั้งหลายอยู่นะดังนั้นก็แสดงว่าถ้าผลกรรมได้จังหวะให้ผลเมื่อไหร่นะก็จะเป็นปัจจัยให้เราต้องได้รับอกุศลวิบากเหล่านี้โดยแน่นอนนะครับส่วนถ้าเหตุปัจจัยยังไม่พร้อมบางทีดูเหมือนกับเราจะพอเลี่ยงๆอกุศลวิบากเหล่านี้ได้บ้างพอสมควรนะแต่ถ้าพร้อมยังไงก็เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับส่วนอเหตุกะกุศลวิบากเป็นผลของกุศลนะหมายถึงว่าไม่ว่าเราทำความดีไว้นานมาแล้วนะครั้งเดียวหลายครั้งบ่อยๆทำเป็นจำผลของกุศลเหล่านั้นก็จะไม่หายไปไหนเช่นกันนะครับแล้วก็กุศลพวกนั้นแหละถ้าไม่นำเกิดก็จะให้ผลในประวัติการระหว่างมีชีวิตนี้แหละก็จะทำให้เราประสบแต่สิ่งดีๆนะประสบแต่ความสุขสมหวังได้รับอารมณ์ที่ดีอยู่เสมอนะครับอันนี้ก็เป็นผลของกุศลส่วนอเหตุกกุศลวิบากมี8ดวงนะครับเดี๋ยวจะค่อยมาอธิบายว่าทำไมมี8ส่วนอเหตุกกริยาจิต3นะท่านบอกว่าจิตที่ไม่ใช่ผลของกุศลแล้วก็ไม่ใช่ผลของอกุศลแต่อย่างใดนะครับและก็ไม่ใช่ตัวกุศลไม่ใช่ตัวอกุศลด้วยแต่เป็นจิตที่สักแต่ว่าทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จลงครับสักแต่ว่าทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จลงเท่านั้นนะครับอเหตุกะกริยาจิตมี3ดวงนะครับมี3ดวงเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับอเหตุกะจิตพวกนี้นะครับท่านก็ก่อนที่จะเลยหน้าไปท่านก็บอกว่ามีข้อสังเกตนะว่าจิตที่เป็นผลของอกุศลน่ะผลของอกุศลนะครับเราเรียกว่าอกุศลวิปากจิตแต่ผลของกุศลเราเรียกว่าอเหตุกะกุศลวิปากจิตมีเติมคำว่าอเหตุกะข้างหน้าส่วนอกุศลไม่มีคำว่าอเหตุกะอกุศลวิปากจิตนะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าท่านบอกว่าอกุศลวิบากนะครับมีประเภทเดียวคือไม่ประกอบด้วยเหตุนะครับไม่ประกอบด้วยเหตุส่วนกุศลวิบากเนี่ยมี2พวกนะกุศลวิบากมี2พวกพวกหนึ่งไม่มีเหตุก็คือ8ดวงที่แสดงนี้แหละและยังมีพวกหนึ่งเป็นกุศลวิบากที่ประกอบด้วยเหตุนะท่านเรียกว่าสังเหตุกะเช่นพวกมหาวิบากเป็นต้นดังนั้นสรุปว่าเนื่องจากกุศลวิบากมี2พวกทั้งที่มีเหตุและไม่มีเหตุดังนั้นจึงต้องมีการเติมคำว่าอาเหตุกะกุศลวิบากจิตเข้าไปนะเพื่อไม่ให้ละคนที่มีเหตุส่วนอกุศลวิบากมีพวกเดียวครับที่มีไม่มีก็เลยไม่จำเป็นต้องเติมหรือใครจะเติมก็ได้นะครับไม่ผิดแต่อย่างใดบางคนจะเรียกเป็นยศเท่าไหร่เรียกว่าอเหตุกะอกุศลวิปากจิต7ก็ได้นะครับไม่ผิดไม่ผิดนะครับกายกิริยาก็ลักษณะเดียวกันนะครับ
กริยาก็มีที่ไม่ประกอบด้วยเหตุเนี่ยมี3ดวงแล้วก็มีกริยาจิตที่ประกอบด้วยเหตุเช่นพวกมหากริยา8ที่เป็นจิตของพระอรหันต์เป็นต้นดังนั้นกริยาที่เรากำลังศึกษาอยู่ตรงนี้เป็นพวกกริยาที่มีเหตุจึงต้องเติมคำว่าอะเหตุกะกริยาจิต3นะครับอ้าววิบากนะครับส่วนวิบากเป็นผลของอกุศลกรรมที่เราได้ทำไปแล้วในอดีตนะครับท่านบอกว่ามีอยู่7ดวงมีอยู่7ดวงดวงแรกชื่ออุเปขาสหคตังอกุศลวิปากังจักขุวิญญาณังจิตที่อาศัยจักขุวัตถุเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆผลของอกุศลเห็นรูปอารมณ์ที่ไม่ดีครับถ้าเราเคยไปให้รูปอารมณ์ที่ไม่ดีกับใครนะครับผลกรรมก็จะสะท้อนกลับมาทำให้เราได้รับภาพที่ไม่ดีต่างๆเป็นต้นนะครับผมยกตัวอย่างนะเช่นนะเวลาเราไม่ชอบใครโกรธใครเราก็มักจะไปทำหน้าบึ้งใส่ทำหน้ายักษ์ใส่เขานะครับหรือว่าไปค้อนใส่เขาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าให้รูปอารมณ์ที่ไม่ดีนะครับเวลาวิบากพวกนี้จะให้ผลก็จะทำให้เรานี่แหละต้องไปเห็นภาพคนมาหน้าบึ้งใส่เรามาโกรธใส่เรามาแสดงอาการเคร่งเครียดใส่เราเป็นต้นนะครับตอนนั้นที่บอกอาศัยจักขุวัตถุเกิดนะครับเขาชื่อจักขุวิญญาณนะครับอุเปขาสหคตังแปลว่าเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยเฉยอกุศลวิปากังแปลว่าเป็นผลของอกุศลจักขุวิญญาณังนะจักขุวิญญาณังเป็นชื่อของจักขุวิญญาณนี่แหละที่ทำหน้าที่เห็นนะฮะดังนั้นเมื่อเขาเป็นผลของอกุศลเขาก็เลยทำหน้าที่เห็นภาพที่ไม่ดีรูปารมณ์ไม่ดีก็มีถามนิดนึงเขาถามว่าแล้วทำไมชื่อจักขุวิญญาณเพราะเขาอาศัยจักขุประสาทเป็นแดนเกิดนะอาศัยเกิดที่จักขุประสาทนั่นแหละก็เลยตั้งชื่อตามจักขุประสาทนะหรือเรียกว่าจักขุวัตถุก็อธิบายเพิ่มนิดหนึ่งนะครับคำว่าจักขุประสาทกับจักขุวัตถุก็มีความต่างกันนิดหนึ่งทั้งจักขุประสาทและจักขุวัตถุเนี่ยเป็นรูปธรรมหมดเลยนะฮะพูดเป็นภาษาไทยก็คือจักประสาทตาเรานี่แหละประสาทตาอยู่ที่ไหนถ้าบอกประสาทตาอยู่กลางตาดำเราทั้งสองข้างเลยจุดเล็กนิดเดียวเท่าหัวเหานะครับเป็นความใสอยู่กลางตาดำเราสองข้างนะเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณนั่นแหละก็แปลว่านะคำว่าวัตถุรูปแปลว่ารูปอันเป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกดังนั้นถ้าเกิดจักขุประสาทเราเนี่ยมีจักขุวิญญาณมาเกิดเพื่อทำหน้าที่เห็นภาพจักขุประสาทก็เลยได้ชื่อว่าจักขุวัตถุนะครับช้าๆนะครับจักขุประสาทกับจักขุวัตถุต่างอย่างไรที่บอกจักขุประสาทก็คือประสาทตาเรานี่แหละนะครับจักขุวัตถุคืออะไรจักขุวัตถุก็ประสาทตาเรานี่แหละขณะที่มีจักขุวิญญาณมาเกิดเพื่อเห็นภาพก็เรียกว่าจักขุวัตถุไปนะครับตอนนั้นตรงนี้บางทีผมก็อุปมาแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะเข้าท่านท่านสมาชิกจะเข้าใจพอเข้าใจได้นะอย่างเช่นจักขุประสาทนี่นะครับเหมือนกับเป็นบ้านว่างๆนะครับบ้านว่างๆที่เขาสร้างขายนะครับบ้านว่างๆที่เขาสร้างมาขายเขาเรียกว่าเฮาส์นะครับฝรั่งเรียกเฮาส์พอมีคนมาซื้อบ้านแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเขาเรียกเฮาส์เรียกว่าโฮมนะครับโฮมแปลว่าบ้านที่มีคนอยู่เป็นต้นนั้นเฮาส์นี่เหมือนจักขุประสาทโฮมเหมือนจักขุวัตถุนะครับเอาละแล้วก็ได้ความเข้าใจตรงนี้นะครับว่าชื่อจักขุวิญญาณเพราะอาศัยจักขุวัตถุเป็นที่เกิดก็เลยตั้งชื่อตามวัตถุไปดวงที่สองอุเปกขาสหคตังอกุศลวิปากังโสตวิญญาณัง จิตที่อาศัยโสตวัตถุเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของอกุศลกรรมได้ยินเสียงที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะครับอุเปกขาสหคตังเกิดพร้อมด้วยความรู้สึกเฉยๆอกุศลวิปากังเป็นผลของอกุศลโสตวิญญาณได้ยินเสียงจิตที่ได้ยินเสียงที่ไม่ดีนั่นแหละ
ประสาทหูเรียกว่าจักเรียกว่าโสตประสาทนะครับพอมีโสตวิญญาณมาเกิดที่ประสาทหูประสาทหูก็เรียกว่าโสตวัตถุก็ทำหน้าที่ได้ยินเสียงนี่แหละเหมือนอย่างที่ท่านสมาชิกกำลังฟังเสียงผมตอนนี้แหละนะครับประสาทหูท่านเป็นโสตวัตถุอยู่แต่ก็ได้ยินเสียงไม่ดีนะครับจะเป็นอกุศลวิบากดวงที่3อุเปกขาสหกตังอกุศลวิปากังคานะวิญญาณังจิตที่อาศัยคานะวัตถุเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของอกุศลได้กลิ่นที่ไม่ดีกลิ่นไม่ดีไงกลิ่นไม่ดีก็กลิ่นเหม็นเลยครับนะกลิ่นเหม็นนั่นแหละดังนั้นคานะประสาทหรือประสาทจมูกของเรานะครับจะอยู่ตรงในรูจมูกของเราสองข้างตรงกลางจะประกบกันเป็นแผ่นคล้ายๆกระดูกอ่อนนั่นบอกสัญญาณเรื่องผิดเท่าแก่นะครับเวลามีลมพัดเอากลิ่นมากระทบประสาทจมูกนะครับจะเกิดคณะวิญญาณมาทำหน้าที่รู้กลิ่นณประสาทขณะที่มีคณะวิญญาณมารู้กลิ่นก็เลยชื่อว่าคณะวัตถุนะครับตั้งชื่อคณะวิญญาณตามวัตถุที่อาศัยเกิดแต่ก็ได้กลิ่นที่ไม่ดีนี่แหละเช่นกลิ่นเหม็นๆทั้งหลายดวงที่4อุเบกขาสตังอกุศลวิปากังชิวหาวิญญาณังจิตที่อาศัยชิวหาวัตถุเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของอกุศลได้รสที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะครับชิวหาวิญญาณเกิดที่ประสาทลิ้นประสาทลิ้นคือตุ่มรับรสบนผิวลิ้นเราที่เป็นตุ่มจักสากนั่นแหละตั้งแต่ปลายลิ้นจนโคนลิ้นนะครับพวกนี้ก็เวลามีรสอาหารมากระทบนะจะมีน้ำลายเนี่ยมาทำหน้าที่ซึมซาบรสให้เข้ามาซึมลงมาในประสาทลิ้นแล้วก็เกิดชิวหาวิญญาณมารู้รสได้และชื่อชิวหาวิญญาณเพราะอาศัยชิวหาวัตถุเกิดก็คือเกิดที่ประสาทลิ้นเพื่อรู้รสแต่ได้รับรสที่ไม่ดีเป็นผลก่ออกุศลครับนั่นสังเกตบางวันเราได้อาหารที่รสชาติไม่ได้เรื่องเลยนะครับไม่ได้เรื่องเลยไม่อร่อยเอามากมากแต่ก็ต้องทนกินเพราะมันไม่มีเจ็บกินเป็นต้นดวงที่5ทุกขสหกตะทุกขสหกตังอกุศลวิปากังกายวิญญาณังนะที่อาศัยกายวัตถุเกิดพร้อมด้วยทุกขเวทนาเป็นผลของอกุศลได้สัมผัสสิ่งที่ไม่ดีนะครับหรือว่าได้สัมผัสโผฏฐัพพารมณ์ที่ไม่ดีทุกกายดวงนี้นะครับทั้งกายนี่นะครับจิตดวงนี้อาศัยกายประสาทเป็นที่เกิดกายประสาทก็แทรกซึมอยู่ทั่วตัวของเรานะในเนื้อบ้างในเอ็นบ้างนะในพวกเยื่อหุ้มกระดูกทั้งหลายในอวัยวะต่างๆบ้างนะเมื่อมีโผฏฐัพพารมณ์มากระทบและจะเกิดกายวิญญาณมาอาศัยเกิดที่กายประสาทกายประสาทก็เลยได้ชื่อว่ากายวัตถุนะครับแต่เพียงแต่ว่าทางกายนี่เกิดพร้อมกับทุกขเวทนานะเพราะเป็นผลของอกุศลดวงที่6อุเปกขาสหคตังอกุศลวิปากังสัมปะติดชนะจิตตังอันนี้เป็นจิตที่ท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยชื่อสัมปะติดชนะจิตตังหรือเรียกว่าสัมปะติดชะจิตจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความรู้สึกเฉยๆผลของอกุศลกรรมได้รับอารมณ์ทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสต่างๆที่ไม่ดีนะครับก็คือไม่ว่าเราจะรูปไม่ดีเสียงไม่ดีกลิ่นไม่ดีรสไม่ดีสัมผัสไม่ดีปุ๊บเมื่อจิต5ดวงดวงใดดวงดับไปแล้วต้องมีสัมปติชนะมารับอารมณ์นั้นต่อนะครับรับอารมณ์ไม่ดีนั้นต่อไปนั่นแหละนะบางคนเขาบอกเหมือนกระโถนท้องพระโรงเลยมีอะไรอะไรก็เทลงมานี่แหละส่วนดวงที่7อุเปกขาสหคตังอกุศลวิปากังสันติรณจิตตังจิตที่เกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของอกุศลพิจารณาไต่สวนอารมณ์ทั้ง5ที่ไม่ดีนั้นนะครับแล้วก็ฉันท่านี้ไต่สวนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ไม่ดีนั่นแหละตอนนี้มาเข้าทีละดวงแล้วนะครับใครเล่นปิดไม้เอ่ยเอาละนะครับอกุศลวิบาก7ดวงมีชื่อเรียกต่างกันนะครับ
บางทีก็เรียกว่าวิญญาณก็ได้เรียกว่าจิตก็ได้นะบางทีก็เรียกว่าวิญญาณจิตก็ได้นะเขาเรียกว่าการเรียกชื่อจิตจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะครับบัญญัติชื่อจิตก็แล้วแต่นะเราจะตั้งว่าเขาอยู่โอกาสไหนเรียกว่าจิตโอกาสไหนเรียกว่าวิญญาณนะครับมาดูนะครับอกุศลวิบากตาหูจมูกลิ้นกาย5ดวงนี้รวมกันนะครับเรียกว่าปัญจวิญญาณนะฮะจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณ5ดวงนี้ท่านรวมกันเรียกว่าปัญจวิญญาณนะครับหรือปัญจวิญญาณจิตนะก็ทําหน้าที่เห็นภาพบ้างฟังเสียงบ้างรู้กลิ่นบ้างรู้รสบ้างรู้สัมผัสบ้างนะครับนี่เนี่ยจักรวิญญาณนั้นเป็นอกุศลวิบากนะครับอกุศลวิบากวันใดที่เราเห็นภาพไม่ดีนะเห็นภาพไม่ดีเช่นเห็นภาพคนทะเลาะเบาะแว้งกันเห็นภาพคนทำร้ายร่างกายกันเห็นภาพคนเขาฆ่ากันตายไปตลาดเห็นแม่ค้าเอามีดสับหัวปลานะครับเอามีดไปเชือดคอไก่พวกนี้เขาเรียกว่าเป็นอกุศลวิบากภาพที่ไม่ดีนะครับหรือเห็นนะครับตอนเช้าตื่นมาแหมดูอากาศสดชื่นเชียวนะพอเปิดนะประตูหน้าบ้านออกมาแค่นั้นแหละนะเห็นอุจจาระสุนัขมากองอยู่ตรงหน้าบ้านเรานะครับอันนี้ก็เรียกว่าภาพไม่ดีนะภาพไม่ดีนะหรือบางทีนะเราเข้าห้องน้ำนะครับเข้าห้องส้วมนะจะไปทำกิจถ่ายหนักถ่ายเบาพอเข้าไปถึงนะเปิดฝาชักโครกเท่านั้นภาพไม่ดีนะภาพไม่ดีลอยฟ่องเลยนะก็คือมีคนที่ถ่ายแล้วเขาลืมกดหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับภาพอุจจาระลอยฟ่องอยู่ในโถนะครับอันนี้ก็เป็นภาพไม่ดีเหมือนกันนะครับดังนั้นขณะใดที่เราเห็นภาพไม่ดีเป็นจิตดวงที่หนึ่งเรียกว่าอกุศลวิบากจักขุวิญญาณเพราะเราไปให้ภาพไม่ดีคนอื่นไว้นะครับให้ภาพไม่ดีคนอื่นไว้เราก็เลยต้องได้รับภาพไม่ดีนั้นเป็นต้นดวงที่สองโสตวิญญาณนะครับจิตที่ทำหน้าที่รู้เสียงทางหูเนื่องจากเขาเป็นอกุศลวิบากก็เลยทำให้ได้ยินเสียงไม่ดีนะเสียงไม่ดีเช่นไรเสียงเขาด่าบ้างเสียงเขาพูดประชดประชันเหน็บแนมนะครับหรือว่าเสียงรบกวนก็ได้นะครับเสียงรบกวนก็จัดว่าเป็นอกุศลวิบากนะเช่นบางที นั่งทำอยู่นะข้างๆเขามีการซ่อมแซมบ้านนะครับพวกช่างมาก็เคาะนู่นทุบนี่ปุ้งปั้งปุ้งปั้งปุ้งปั้งนะครับรบกวนเข้ามาในห้องฟังธรรมอันนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเป็นอกุศลวิบากทางหูเช่นกันนะครับเพราะเราเคยไปทำเสียงรบกวนชาวบ้านเขาไว้นะเราก็เลยได้ยินเสียงไม่ดีเหล่านี้เราเคยไปด่าใครไว้เราก็ถูกเขาด่าเราไปใส่ร้ายใครไว้เราก็ถูกเขาใส่ร้ายเราไปพูดเหน็บแนมประชดประชันใครเราก็ถูกเขาพูดประชดประชันเหน็บแนมอันนี้ก็เป็นผลที่เราเคยทำไว้ชวนคณะวิญญาณนะครับทางจมูกขณะใดที่เราได้กลิ่นไม่ดีได้กลิ่นเหม็นเนี่ยเพราะเราเคยเอากลิ่นเหม็นๆไปรบกวนคนอื่นเขาครับกลิ่นเหม็นๆไปรบกวนคนอื่นเขาเช่นที่บ้านเรามีหนูตายแมวตายแล้วมันก็เหม็นนะซากศพก็เหม็นขึ้นอืดนี้แหละเหม็นเน่าแล้วก็แทนที่เราคีบแล้วเราจะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็มาปากให้แน่นแล้วก็บิดทิ้งนะครับแล้วก็แค่เอาครีมคีบขาเนี่ยแหมคีบเข้าไปแล้วก็ไปทิ้งไว้ในถังขยะนะครับทิ้งถังขยะไม่ได้มีปกปิดอะไรเลยกลิ่นสัตว์ตายนั่นก็เหม็นโชยไปบริเวณนั้นทั่วไปหมดใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องเอามือปิดจมูกนี่แหละนะเพราะไปให้กลิ่นเหม็นชาวบ้านเขาไว้ถึงเวลาตัวเองก็ต้องได้รับกลิ่นเหม็นนะเช่นอาจจะไม่ได้รับกลิ่นสัตว์ตายก็ได้นะครับบางทีนะไปธุระครับนั่งไปธุระนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับปรากฏว่าวิ่งไปถึงติดไฟแดงนะติดไฟแดงมอเตอร์ไซค์รับจ้างดันไปจอดอยู่หลังรถขยะนะฮะรถขยะจะแซงขึ้นไปก็ไม่ได้ที่มันเต็ม
รถไถก็ได้ข้างหลังรถอัดเข้ามาทั้งหลายคันแล้วก็เราก็เลยต้องทนดมกลิ่นรถขยะนั้นน่ะจนกว่าไฟเขียวจะขึ้นเป็นต้นนะครับเรียกว่าคณะวิญญาณเราได้กลิ่นเหม็นกลิ่นไม่ดีส่วนชิวหาวิญญาณนะครับก็ได้รถไม่ดีเช่นเราเคยไปให้รถอาหารที่ไม่ดีคนอื่นเวลาปัจจัยพร้อมเราก็ได้รถอาหารที่ไม่ดีนะบางทีอาหารดีๆอร่อยๆแล้วก็เลือกขึ้นมากินเองหมดนะครับหรือไอ้ที่ไม่อร่อยแล้วก็ค่อยเอาไปแจกแบ่งคนอื่นเขานะพอถึงเวลาวิบากให้ผลเราก็ต้องมาเจออาหารไม่อร่อยบ้างเป็นต้นส่วนกายวิญญาณแหมกายวิญญาณนี่น่ากลัวมากนะครับกายวิญญาณนี่น่ากลัวมากๆน่ากลัวอย่างไรนะครับกายวิญญาณเนี่ยท่านบอกว่ามันเกิดความเจ็บปวดเกิดความเจ็บความปวดความรวดร้าวต่างๆขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าได้รับผุดทัพพารมณ์ที่ไม่ดีนะครับผุดทัพพารมณ์นี่ก็มี3รูปนะครับก็คือมีทับดินเรียกว่าปัทวีธาตุนะครับปัทวีธาตุปัทวีธาตุเนี่ยมันเป็นความแข็งทำให้เราเกิดความเจ็บปวดเพราะความแข็งนะอาจจะถูกเครื่องไม้ตีถูกเครื่องตบถูกเครื่องชกอะไรต่างๆถูกเครื่องมีดแทงพอพูดถึงตรงนี้นะครับโอ้วันนี้เพิ่งฟังข่าวสลดใจมากเลยนะสลดใจมากเลยท่านสมาชิกคงจะได้ข่าวนี้วันนี้เป็นข่าวดังเด่นดังประจำวันนักเรียนเขาสอบนะเขาเรียกสอบอะไรแกะแอปอะไรเงี้ยผมก็ไม่ให้รู้เรื่องเนาะการอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งวัดสิงห์แล้วก็ข้างๆก็มีงานบวชนะมีงานบวชปรากฏว่าคนที่บวชเขาก็ไปจ้างวงดนตรีมานะครับเล่นดนตรีซะดังลั่นไปหมดนะครับดังลั่นไปถึงที่โรงเรียนที่เขาสอบทำให้นักเรียนเขาสมาธิเรียนการสอบไม่ดีเขามีคนไปขอร้องคนที่อยู่ที่งานบวชนี่แหละบอกว่าช่วยเบาเสียงดนตรีให้เบาลงหน่อยได้ไหมทางนู้นเขามีการบวชกันนะครับก็มีแค่นั้นแหละนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายปรากฏว่าบอกว่าเขาทางนู้นมีการสอบกันให้ทำเสียงดนตรีให้บรรลุหน่อยได้ไหมปรากฏว่าพวกอันธพาลที่เป็นเพื่อนของคนที่มาบวชนี่แหละเห็นบอก20คนนะครับบุกขึ้นไปที่โรงเรียนที่เขาสอบแต่บุกเข้าไปห้องผู้อำนวยการครับไปถึงก็ไปชกหน้าผู้อำนวยการทำรถให้มีครูมาห้ามปรามนะครูผู้ชายแกเอาเก้าอี้เลยอันนี้ฟาดจนอาจารย์คนนี้แขนหักเลย แล้วก็อาจารย์ผู้หญิงเข้ามาห้ามแกก็ตบหน้าอาจารย์ผู้หญิงอีกนะครับแล้วก็ยังเอานักเรียนที่กำลังสอบเนี่ยเอามาซ้อมนะเอามารุมซ้อมกันซ้อมจนสลบไปคนหนึ่งนะฮะแล้วก็บาดเจ็บอีกตั้งหลายคนนะอันนี้คนที่ได้รับวิบากพวกนี้นะครับถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บตัวนี้ก็คือทุกขกายวิญญาณถ้าใครอดีตเคยทำเหตุที่รุนแรงไว้ผลก็จะแรงหน่อยนะก็แปลว่าอาจารย์คนที่ถูกเอาเก้าอี้ตีจนแขนหักเนี่ยอดีตอ่ะกรรมคงจะหนักกว่าคนอื่นนะคนอื่นแค่ถูกชกแค่นั้นเองก็ยังไม่ถึงแขนหักนะครับอันนี้คือความปวดจากธาตุดินนะครับธาตุดินคือความแข็งทำให้เกิดความปวดถ้าความปวดจากธาตุไฟนะครับเช่นถูกน้ำร้อนถูกน้ำร้อนลวกถูกไฟลวกต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทุกขกายวิญญาณที่เกิดจากธาตุไฟนะธาตุลมเช่นการปวดเมื่อยต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยนะฮะเกิดจากธาตุลมเป็นต้นนะครับดังนั้นกายวิญญาณจึงเกิดทุกขเวทนาขึ้นมานะครับก็เรียกว่าเป็นผลของอกุศลต่อไปนะจะอธิบายว่าทำไมครั้งที่แล้วอธิบายทีนะครับตัวอีกทีตัวของท่านยังไม่ได้ฟังท่านที่ฟังนะครับไม่ได้อาจารย์สวัสดีทำไมจักขุโสตะฐานะชิวหาวิญญาณเวทนาเป็นอุเบกขา
ส่วนกายวิญญาณเวทนาเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอกุศลวิบากก็เป็นทุกข์นี่แหละนะครับท่านบอกว่าสาเหตุก็คือนะรูปที่มากระทบกันนะอย่างเช่นจักขุวิญญาณจะเกิดนะครับจักขุวิญญาณเนี่ยเขาอาศัยการกระทบกันของจักขุประสาทกับรูปารมณ์นะครับท่านบอกว่ารูปทั้ง28รูปนะครับมีรูปหนักอยู่แค่4รูปก็คือรูปดินน้ำไฟลมหรือปัทวีอาโปเตโชวาโยรูปเหลือ24รูปเรียกว่ารูปเบาแต่เขาเรียกรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดภาษาทางธรรมะท่านเรียกว่าอุปาทายรูปนะครับเรียกอุปาทายรูปแล้วอุปาทายรูปทั้ง24รูปเนี่ยตั้งแต่ปัจจคุปัสสาทลงไปถึงลักขณารูป4เนี่ยเป็นรูปเบาทั้งหมดเลยและในเนื่องจาก จากจักขุประสาทก็เป็นรูปเบารูปารมณ์ก็เป็นรูปเบาถ้าบอกรูปเบากระทบรูปเบาเหมือนเอาสำลีมากระทบกันเวทนาจึงเป็นอุเบกขานะครับโสตคานะชิวหาก็แบบเดียวกันนะครับประสาทหูเป็นรูปเบาเสียงเป็นรูปเบาประสาทจมูกเป็นรูปเบากลิ่นเป็นรูปเบาประสาทลิ้นเป็นรูปเบารสเป็นรูปเบารูปเบากระทบรูปเบาเหมือนเอาสำลีกระทบกันเวทนาจึงเป็นอุเบกขาส่วนทางกายนะครับทางกายท่านบอกกายประสาทก็เป็นรูปเบาแต่โผฏฐัพพารมณ์เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปหนักนะครับดังนั้นเมื่อมีโผฏฐัพพารมณ์ที่เป็นรูปหนักมากระทบกับกายประสาทนะครับก็เหมือนกับเอาสำลีวางบนโต๊ะแล้วก็เอาค้อนทุบสำลีเนี่ยย่อมมีกำลังในการกระทบกันค่อนข้างแรงนะฮะก็เลยเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาได้นะครับเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับ จากนั้นตอนนี้จะมาอธิบายนะครับว่าเราเรียนเรื่องอกุศลวิบากเนี่ยได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์อะไรท่านบอกว่าการทำกรรมเนี่ยนะครับการทำกรรมเนี่ยเหมือนกระจกเงาเราทำอะไรออกไปเนี่ยภาพในกระจกจะเป็นภาพเดียวกับที่เรากำลังทำแต่เช่นเรายิ้มให้กระจกเงาภาพในกระจกเงาก็ยิ้มให้เราเราทำหน้าบึ้งใส่กระจกเงากระจกเงาก็หน้าบึ้งใส่เราเป็นต้นนะคะเพียงแต่ว่ากรรมมันไม่ได้เหมือนกระจกเงาแค่ทีเดียวก็คือกรรมน่ะทำไปก่อนแต่วิบากที่เป็นผลที่จะสะท้อนกลับมาน่ะมันเกิดภายหลังนะมันเกิดภายหลังภายหลังเนี่ยจะให้ผลเร็วช้าเนี่ยเราไม่อาจจะทราบได้นะครับเราไม่อาจจะทราบได้ว่าเขาจะให้ผลเร็วหรือช้าแต่เราทราบได้แน่ๆว่าผลกรรมอ่ะมันไม่หายไปไหนหรอกมาชัวร์มาแน่นอนไม่เร็วก็ช้านะครับดังนั้นบางคนบอกว่าชั่วชีวิตฉันน่ะไม่เคยทำบาปไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยทำไมชีวิตฉันต้องประสบกับทุกขเวทนาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวก็ถูกรถชนเดี๋ยวก็หกล้มขาหักเข้าเฝือกเดี๋ยวก็ต้องไปผ่ากระดูกสันหลังเคลื่อนอะไรอย่างนี้ทำไมต้องเจ็บตัวอยู่เสมอนะคะทั้งที่ฉันน่ะไม่เคยไปทำร้ายสัตว์อะไรเลยแม้แต่น้อยนะครับซึ่งคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมอย่างละเอียดนะฟังแค่นี้เขาอาจจะคล้อยตามนะว่าเออก็แปลว่ากรรมดีเนี่ยไม่มีผลสิคนทำดียังประสบกับสิ่งร้ายๆอย่างนี้มาเยอะแยะเลยนะครับแต่ถ้าว่าโดยหลักกรรมนะครับท่านบอกว่าแม้ชาตินี้เธอไม่เคยทำแต่อดีตชาติเธอเคยทำแน่ๆนะครับใจว่าแน่ๆเลยนะอดีตชาติชาติใดชาติหนึ่งเธอเคยทำแน่ๆแล้วเธอทำค่อนข้างรุนแรงด้วยกับสัตว์อื่นเธอไปทำร้ายร่างกายเขาไปทุบตีเขาไปฆ่าเขาให้เขาได้รับทุกขเวทนามากมายเลยดังนั้นเมื่อปัจจัยพร้อมแม้ชาตินี้เธอทำความดีเธอไม่ได้ทำอกุศลพวกนี้ปัจจัยพร้อมนิดก็เลยไม่ผลเธอนะครับดังนั้นเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุและผลทั้งสิ้นนะเรื่องของเหตุและผลทั้งสิ้น
จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆจะไม่มีอะไรเป็นสิ่งบังเอิญในพุทธศาสนานะครับฉะนั้นเอาละแล้วก็รู้แล้วว่าขณะใดที่เราได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีทางตาหูจมูกลิ้นหรือกายขณะนั้นผลกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตกำลังตามให้ผลเราอยู่นะกำลังตามให้ผลเราอยู่ดังนั้นเมื่อปัจจัยพร้อมนะคะเราไม่อาจจะเลี่ยงได้นะครับนะสังเกตได้นะคนขับรถอยู่ดีๆขับด้วยความเรียบร้อยมีระเบียบแล้วก็มีสติในการขับรถนะครับเวลาวิบากให้ผลเนี่ยจะมีปัจจัยบางอย่างมาทำให้เขาถึงกับความตายนะครับเช่นนะกำลังขับรถอยู่ดีๆอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับ มีนักศึกษาในมูลนิธินี้แหละนะบอกชื่อได้ชื่อคุณส้มนะคุณส้มแกตั้งแต่มาเรียนพิธามและแกรู้สึกชีวิตแกดีขึ้นเยอะนะจากเคยเป็นคนขี้บ่นนะเป็นคนหงุดหงิดง่ายบ่นลูกบ่นสามีอยู่หลังๆแกก็เริ่มรู้ว่าไอเนี่ยมันเหมือนโทสะของแกเจ้าระเบียบหน่อยนะผู้ชายเขาก็อย่างนี้แหละไม่ค่อยจะเป็นระเบียบแล้วถ้าเราอยากมีระเบียบเราก็จัดต้องจัดนี่เองจัดแล้วก็ไม่ต้องบ่นแล้วก็พูดดีกับเขาลูกสามีก็เริ่มเข้าใกล้ชิดนะอยากอยู่ใกล้ด้วยไม่งั้นเมื่อก่อนแกกลับบ้านทีนะวงแตกทุกทีเลยแม่มาแล้วพ่อกับลูกบอกไปลูกแยกย้ายกันหลังแต่ก็แกก็ใจเย็นขึ้นแล้วแกก็พูดจาสุภาพกับลูกสามีนะครับจนลูกสามีชมแบบว่าดีนะ ตั้งแต่ไปเรียนพิธามเนี่ยโอ้ใจเย็นขึ้นน่ารักขึ้นเยอะเลยนะไปเรียนนานๆนะอย่าเลิกนะอย่าเลิกนะจะกลัวเลิกก็เดี๋ยวเชื้อกำเริบนะก็เรียนมาต่อหนึ่งนะครับบางคนมีอยู่ปีหนึ่งคุณส้มเนี่ยหายไปเลยไม่มาเรียนประมาณ6 เดือนก็ถามอยู่ว่าคุณส้มไปไหนก็ไม่มีใครทราบแต่ปรากฏว่า6 เดือนกว่าผ่านไปคุณส้มกลับมาเรียนใหม่นะครับกลับมาเรียนใหม่เดินกระปกกระเพกอยู่เลยแต่ถามคุณส้มไปไหนมาเขาบอกคุณโออาจารย์ดิฉันเกือบตายไปแล้วนะครับบอกมีอะไรเหรอเขาบอกน่าเมื่อตอนปีที่แล้วปิดเทอมท่านนาสับก็ไม่มีเรียนคนข้างบ้านอ่ะก็ไหว้พระตามชานเมืองเนี่ยอยุธยาบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับไปแถวฉะเชิงเทราบ้างนะแล้วก็ไปไหว้พระแล้วก็ไปหาอะไรทานกันนะครับแกก็ชอบมาชวนคุณส้มไปเรื่อยคุณส้มบอกโอ้ไม่ได้เสาร์อาทิตย์เรียนอภิธรรมนะแกก็ไม่เคยไปตั้งนานละแล้วก็ไปกันแม่ลูกเวลาช่วงวิบากให้ผลนะก็บอกช่วงปิดเทอมนะแม่ลูกก็มาชวนคุณส้มคุณส้มก็เกรงใจว่าโอ้เขามาชวนบ่อยเนาะเมื่อก่อนเราก็ติดเรียนตอนนี้ปิดเทอมว่างพอไปได้บอกเอาสิเดี๋ยวไปด้วยนะครับไปด้วยก็นัดกันนะวันหยุดไม่ต้องเรียนไปด้วยปรากฏว่าคนที่เป็นแม่น่ะเขาบอกเอาคุณส้มนั่งหน้าสิจะได้ดูวิวชัดๆนะคุณส้มก็เกรงใจบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเธอแม่ลูกนั่งข้างหน้าไปเถอะเรานั่งข้างหลังเราก็เห็นอยู่นะสรุปว่าคือคุณส้มนั่งเบาะหลังเขาบอกลูกชายเขาขับรถดีๆนะครับขับด้วยความสุภาพไม่เร็วเลยต่างจังหวัดก็ประมาณเนี้ย80-80มาตรฐานไปเรื่อยๆเขาบอกเวลากรรมให้ผลลูกชายเขาขับอยู่ดีๆนะครับมีรถมาจากไหนกันไม่ทราบเสียหลักนะครับเสียหลักมาด้วยความเร็วสูงพุ่งข้ามเกาะกลางมานะข้ามเกาะกลางมาประสานงากับรถคันที่คุณส้มนั่งนะครับโครมรถญี่ปุ่นกลายเป็นเศษกระดาษเลยแม่ลูกตายคาที่ทั้งคู่นะครับคุณส้มนั่งเบาะหลังคนที่ดูเหตุการณ์ตอนนั้นเขาก็คิดว่ารถเย็นซะขนาดนี้คงไม่น่าจะมีใครรอดชีวิตนะปรากฏว่าพอไปเปิดพวกกู้ภัยมาเปิดเบาะหลังเอาคุณส้มออกมาได้คุณส้มกระดูกหักเป็น10 ท่อนเลยนะฮะแขนหักซี่โครงหักขาหัก
กระดูกกระดูกเชิงการแตกนะครับนี่แหละนี่แหละโอ้โหเวลากรรมจะให้ผลเขาจะจัดสรรให้ได้โอกาสได้จังหวะที่จะต้องแบบว่างแล้วก็ไปกับเขาแล้วก็ไปในจังหวะที่มีรถที่เสียหลักพุ่งประสานงาข้ามมาชนนะเพียงแต่ว่าโชคดีว่าวิบากของคุณส้มแกยังไม่แรงแกก็เลยยังไม่ตายนะครับแต่ก็แค่บาดเจ็บนะคงเข้าเฝือกเป็นมัมมี่เลยแหละนะหักซะขนาดนั้นก็หายไป6เดือนกว่านะแล้วก็กลับมาเรียนตอนนี้ก็จบอภิธรรมบัณฑิตไปเรียบร้อยแล้วนะฮะดังนั้นนะเราจะเห็นได้ว่า เรื่องของวิบากเนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับน่ากลัวโดยเฉพาะทางกายนะครับทางกายทางทวารอื่นเนี่ยมันก็แค่ไปประสบอารมณ์ที่ไม่ดีนะฮะแต่ก็ไม่ได้สร้างความเจ็บปวดให้กับเรานะเช่นจักขุโสตคณะชูหาวิญญาณเวทนาเป็นอุเบกขาหมดเลยแล้วแต่บางคนบอกว่าไอ้วิญญาณน่ะเป็นอุเบกขานะถูกด่านะไม่เจ็บหูนะแต่มันเจ็บใจนะฮะเห็นเขาทำอะไรไม่ดีกับเราตาเห็นเขาทำอะไรไม่ดีกับเรามันไม่ได้เจ็บตานะแต่มันเจ็บใจนะครับไอ้ที่เจ็บใจเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยรับอารมณ์ที่ไม่ดีนะครับรับอกุศลวิบากแล้วเราเกิดอโยนิโสมนสิการเขาเรียกว่าใส่ใจอารมณ์ไม่ถูกต้องเขาเรียกใส่ใจไปตามอำนาจของกิเลสก็มักจะเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์ใจเกิดความโกรธแค้นเป็นต้นนะโดยว่าส่วนใหญ่ผมมักจะชอบที่จะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่ามีใครเคยถูกโกงเงินบ้างนะมีใครเคยถูกโกงเงินบ้างนักศึกษาครึ่งห้องกว่าครึ่งห้องกว่ายกมือว่าถูกโกงเงินนะถามว่าถูกโกงแล้วทุกข์ไหมบางคนบอกก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่ค่ะบอกทำไมไม่ทุกข์ค่ะทำไมไม่ทุกข์คะเขาบอกว่าอ๋อโกงไปนิดเดียวเองไม่กี่ตังค์นะไม่กี่ตังค์ก็เลยช่างมันไม่ทุกข์นะแล้วถามถึงทุกข์ไหมทุกข์ไปทุกข์ครับโอ้เป็นเงินใช้ไปได้เกือบล้านเนี่ยนะครับไม่ทุกได้ไงล่ะเงินหายไปเกือบล้านนะครับดังนั้นคนที่ถูกโกงเงินแล้วทุกก็แปลว่าเกิดอโยนิโสมนสิการเหมือนกันนะครับดังนั้นถามว่าถ้าถูกโกงแล้วมันจำเป็นต้องทุกไหมนะก็บอกว่าทุกก็ได้ไม่ทุกก็ได้เราเป็นคนเลือกเราเป็นคนเลือกเราเป็นคนปรุงแต่งอารมณ์เองนะครับถ้าเราถูกโกงแล้วเราทำใจสิโยนิโสสิว่าถ้าอดีตเราไม่เคยโกงใครไว้คงไม่มีใครมาโกงเราหรอกฉะนั้นตอนนี้เราถูกเขาโกงถือซะว่าเราใช้หนี้เก่าไปละกันนะถ้าเราติดตามทวงเขาได้เขามีคืนเราก็เอาก็รับคืนถ้าเขาไม่คืนเราก็ช่างยกให้ยกหนี้ให้ไปนะครับเรื่องหนึ่งนะเขาบอกว่าให้ดูในส่วนที่เหลือนะเช่นถูกเขาโกงไปสัก900,000เนี่ยนะผมก็บอกคุณถูกเขาโกง900,000แล้วคุณจะมีเงินอยู่ไหลเป็น10 ล้านแหละคนไม่มีเงิน10 ล้านนะไม่เขายืม900,000หรอกนะก็หัวเราะก็ใช่ค่ะแม้แต่900,000มันก็เยอะนะคะ เขาบอกเออก็ให้ดูในส่วนที่เหลือแหละนะเหลืออีก10 ล้านนะเดี๋ยวดูไอ้900,000ที่หายไปให้เหลือดู10 ล้านที่ยังมีอยู่นะแล้วมันก็จะไม่ถูกอันนี้เขาเรียกว่าโยนิโสนะครับซึ่งมองอีกมุมหนึ่งคนที่โกงเราเนี่ยเขาต้องคอยหลบซ่อนๆนะกลัวเจ้าหนี้กลัวเราจะฟ้องกลัวเราจะส่งคนไปทำร้ายเขาก็อยู่แบบหวาดผวาส่วนเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปจองเวรเขาดังนั้นถ้าเรามีโยนิโสถ้าเราถูกเขาโกงก็คิดซะว่าเราใช้หนี้เก่าไปก็จบเราก็ไม่ต้องทุกข์นะครับแล้วถามว่าถูกโกงเนี่ยมันเป็นวิบากทวารไหนนะก็นี่แหละทางทวารตาบ้างทวารหูบ้าง นะทวารตาก็เห็นว่าไอ้ลูกหนี้เรามันหายตัวไปแล้วนะทวารหูไม่ยินว่ามันย้ายบ้านขนของเข้ากลีบเมฆไปแล้วนี่เธอสูญไปแล้วมันโกงเธอแล้วพวกนี้เป็นวิบากที่ไม่ดีทางทวารต่างๆนะที่อกุศลให้ผลเราดังนั้น
เคยมีตัวอย่างนะคนที่ถูกโกงและเกิดอายุนิโสเนี่ยก็ไปคุ้นคิดถึงเรื่องที่เขาโกงและเกิดความทุกข์มากๆเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพาตบ้างถึงกับความตายไปบ้างนะถามว่าแล้วเป็นอัมพาตแล้วตายเนี่ยเงินได้คืนไหมก็ไม่ได้คืนนะครับเขาเรียกว่าโดนสองเด้งเลยอย่างนั้นนะครับโดนสองเด้งเลยนะแต่ถ้าเราคิดว่าเออช่างเถอะเสียอะไรก็เสียไปแต่ใจเราต้องรักษาไว้ให้ร่มเย็นเป็นพอนะก็ทำใจว่าโอ้โหสิกรรมเข้าไปมีก็มาคืนไม่มีก็ยกให้นะครับฉะนั้นเนี่ยคือประโยชน์จากการศึกษาเรื่องของอหิตุกะอกุศลวิบากนะครับจะทำให้เราสามารถปล่อยวางในเรื่องต่างๆที่ไม่ดีที่มาเกิดกับเราได้เราจะไม่ไปอาฆาตแค้นไม่ไปจองเวรกับใครนะเพราะถือว่าเขาทำไม่ดีกับเราก็เป็นกรรมของเขาแต่เป็นวิบากของเราเราก็ใช้หนี้เก่าจบเราไม่ก่อหนี้ใหม่กับเขาส่วนเขาก่อหนี้ใหม่ก็เป็นเรื่องของเขาวันหลังเขาก็ต้องได้รับผลกรรมในส่วนนี้นะครับโอ้พูดถึงตรงนี้ผมก็ขำเรื่องนะแอบเอามาเล่าขำๆให้ท่านฟังมีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านตอบปัญหาในวิทยุนะตอบปัญหาในวิทยุมีคนถามว่าหลวงพ่อคะทำไมคนข้างบ้านดิฉันเขาชอบกลั่นแกล้งดิฉันอยู่เรื่อยเลยนะคอยรบกวนคอยกลั่นแกล้งทำให้ดิฉันอยู่แล้วลูกไม่มีความสุขเลยว่ามีเพื่อนบ้านอย่างนี้จะวิธีแก้ไขยังไงคะเขาบอกอ๋อท่านสอนดีนะท่านแนะดีนะท่านบอกเขากลั่นแกล้งเราก็เป็นวิบากของเรานะเราก็อย่าไปทะเลาะเบาะแว้งเขาแล้วก็พยายามพูดดีกับเขาหรือว่าเรามีอะไรแล้วก็แวะไปมีของกินอะไรบ้างแล้วก็แวะมีของเอาไปฝากเขาบ้างเขาเรียกผูกไมตรีไว้นะพอเขามีมิตรจิตมิตรใจจากเราเดี๋ยวเขาก็จะไม่กลั่นแกล้งเราละจะน้อยลงแล้วก็ที่สำคัญนะกลางคืนสวดมนต์และให้แผ่เมตตาให้เขาให้แผ่เมตตาเขามากๆเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นเองนะเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นเองผมก็บอกเออพระคุณเจ้าสอนดีนะถูกต้องด้วยนะถูกต้องด้วยแผ่เมตตาเขามากๆนะแต่ตอนจบนี่แม้มีแถมใหม่คำหนึ่งซึ่งคำนี้ไม่น่าแถมเลยนะท่านบอกงี้เขาบอกยิ่งถ้าเราแผ่เมตตาเขามากเท่าไหร่นะไอ้ผลกรรมไม่ดีที่เขาทำกับเราเขาจะได้รับผลกรรมนั้นเร็วมากยิ่งขึ้นผมบอกตายแล้วหลวงพ่อพูดอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะต้องแผ่เมตตาเขามากๆเขาจะได้รับผลกรรมที่เขาแกล้งฉันไว้เมื่อก่อนนี้มันจะเป็นอายุนิโสพยาบาทขึ้นมาแล้วนะแต่ตอนนั้นเขาเรียกว่าตอบปัญหาแรกๆตอบดีท้ายๆขาดสติไปหน่อยนะครับอธิบายงี้อ้าวท่านสมาชิกเชิญครับมีใครสงสัยเรื่องอเหตุกะที่เป็นอกุศลวิบากเชิญถามได้ครับฉะนั้นอเหตุกะผมจะเน้นค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันทำให้เราปล่อยวางเรื่องอะไรต่างๆได้เยอะเลยนะถ้าเราไม่ปล่อยเราก็จะแบกแล้วแบกเราก็หนักตัวเองนะถ้าเราปล่อยได้เราก็เบาเชิญครับท่านสมาชิกเป็นไงครับฟังแล้วได้ประโยชน์ในส่วนนี้อย่างไรบ้างคุณธนิดาเชิญครับอย่างสมมติว่าเราอะนั่งแท็กซี่ไปแล้วทำกระเป๋าตังค์หล่นลงไปในแท็กซี่แล้วเราก็ไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งแท็กซี่เขาก็โทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยทำกระเป๋าตังค์หล่นไปนะอันนั้นคือวิบากของเราใช่ไหมคะที่ทำตังค์หายแต่เราไม่รู้เรื่องเลยมันมีสองมันมีสามสเต็ปมันมีกรรมสองสเต็ปตอนที่ทำกระเป๋าตังค์หายเป็นอกุศลวิบากเกี่ยวกับอาทินานี่แหละเกี่ยวกับอาทินานี่แหละนะครับแต่ว่าตอนที่เขามาเจอกระเป๋าเราแล้วเอามาคืนเราเนี่ยเป็นกุศลวิบากจากที่เราเคยไปเก็บของใครได้แล้วเราก็ไปคืนเจ้าของเขามันต่างกรรมต่างวรรคกันนะครับแต่ถ้าเกิดกระเป๋าเราหายเลยแล้วก็หาไม่เจอแล้วไม่รู้ว่าหล่นรถคันไหนใครขับจำไม่ได้
ก็เป็นอกุศลวิบากล้วนๆก็คือทรัพย์หายแล้วหายเลยหายแล้วหายเลยแต่ถ้าหายแล้วได้คืนแปลว่าเราอะนะไปเก็บทรัพย์สินของคนอื่นได้แล้วเราก็ไปตามหาเจ้าของเอาทรัพย์สินไปคืนเขาก็ทำให้ทรัพย์เราที่หายไปเนี่ยได้กลับได้คืนมาต่างกรรมต่างวาระครับสาธุครับเราก็ไม่รู้ตัวเลยนะคะจนกระทั่งก็โทรมาแล้วก็ยังโอ๊ยตายละตังหายยังไม่รู้เรื่องเลยครับใช่ครับแต่ตอนรู้ว่าหายนี่ตอนหายแวบหนึ่งไหมแวบหนึ่งนะโทรมาปุ๊บแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาโทรมาไม่รู้จักเขาบอกว่านี่เก็บกระเป๋าตังค์ได้ในแท็กซี่บอกตายละทำไมเรากระเป๋าตังค์หายยังไม่รู้เรื่องเลยกินข้าวเปล่าแล้วก็มาคืนเขาเปิดกระเป๋าตังค์เขาก็เอาไปคืนให้ที่บ้านแต่คนที่บ้านบอกเอ้ยเอาไปคืนเขาก็บอกเบอร์โทรศัพท์ให้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่มีตังค์กลับบ้านไม่มีตังค์กินข้าวเขาก็อุตส่าห์กลับไปหาเราตรงนั้นโอ้โหก็ยอดจริงๆเลยก็แปลว่ามีน้ำใจนะเป็นคนที่มีน้ำใจเดี๋ยวนี้มีค่อนข้างน้อยแต่ก็มีส่วนบางคนที่จิตใจดีงามแท็กซี่ดีๆเยอะที่ไม่ดีก็เยอะแต่ไม่ดีเยอะกว่าก็ถ้าเขาเก็บมาให้เราก็ติ๊บเป็นน้ำใจให้เขาหน่อยให้เขาก็ไม่เอาแต่ตอนหลังก็ยอมเอาค่ะก็บอกอุตส่าห์ขับไปขับมานี่ก็เสียเงินใช่ใช่ใช่แล้วก็บอกว่าเพราะว่าช่วยค่าน้ำมันที่อุตส่าห์เอามาส่งให้บางคนเขาไม่ได้หวังผลประโยชน์ตรงนี้เลยไม่ได้อยากได้รางวัลอะไรแต่ทำเรียกเราก็อยากจะทดแทนคุณเขาอย่างน้อยก็แทนที่เขาไปรับผู้โดยสารคนอื่นเขาได้รายได้อยู่เขาเอามาให้เราตีรถเปล่ามานะครับดีครับสาธุครับฉะนั้นทรัพย์หายเนี่ยมาจากอธินาทานนะมาจากอธินาทานถูกโกงมาจากอธินาทานมีท่านอื่นไหมครับเชิญครับเชิญครับครับคุณอธิการเชิญครับสมมติคือเหตุการณ์จริงก็คือว่ามีคนยืมเงินไป 15,000 บาทแล้วก็บอกว่าจะคืนวันนั้นแต่ว่าวันที่เขาคืนน่ะเขาคืนไม่หมดนะก็ขอเขาคืนมา 11,700 บาทครับแล้วก็ผลัดไปวันพฤหัสจะคืนให้อีกในลักษณะอย่างเนี้ยมันเป็นวิบากอกุศลของเราหรือเขายังคืนไม่หมดเป็นอกุศลวิบากของเราสิอกุศลวิบากของเราสิก็คือแทนที่เราจะได้ครบหมดเราก็ได้ครบไม่หมดเราก็ได้บางส่วนได้บางส่วนก็ยังดีนะแล้วก็โยนิโสว่าเขาคงยังไม่พร้อมแหละอย่างน้อยเขามาคืนเราตั้งหนุนเศษแล้วก็ดีแล้วนะเดี๋ยวเขามีคนให้ตามเราช้าหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็ลักษณะเราคงไปทำเรื่องอย่างเงี้ยคนอื่นเขาไว้ในอดีตแหละยืมเขาเสร็จแล้วก็หาให้เขาไม่ทันตามกำหนดก็ก็คือถ้ากรณีนะถ้าเราคืนเขาหมดแปลว่าเดี๋ยวเขาช้าหน่อยเขาก็คืนเราหมดแต่ถ้าเราเคยใช้เขาแค่นั้นน่ะแล้วจุดเบ็ดเสร็จเราหาใช้เขาไม่ได้เราก็ไม่จ่ายเขาคนที่ยืมก็จะไม่มาคืนเราที่เหลือถ้าเขาคืนหมดตามสัญญาที่ไหว้ก็คือว่าก็เป็นถ้าถือว่าเป็นอักษรที่แบบเล็กๆที่ว่าช้าหน่อยครับช้าหน่อยแค่นี้เองครับสาธุครับขอบคุณครับถ้ามีท่านอื่นไหมครับขอถามค่ะเชิญรับเชิญครับเพิ่งประสบวันนี้เลยค่ะคือเจอคนขี้เมาอะค่ะมาขอเงินที่หน้าร้านอะค่ะเราก็รู้สึกกลัวนะเราเป็นผู้หญิงแล้วก็กินเหล้ามาเลยอะกินเหล้าแรงมากมาขอเงินอะเขาก็บอกเลี้ยงเป๊ปซี่เขาหน่อยแต่คือเราดูแล้วเขาไม่ได้เอาเงินไปกินเป๊ปซี่แน่แหละไปกินเบียร์แน่เออแล้วก็ตอนนั้นมันก็ยังไงโทสะในเรื่องความกลัวเนาะขึ้นนิดหน่อยแล้วก็รู้สึกทำใจคือเหมือนว่าจริงๆมันก็นิดนึงอะที่เราโยนิโสไม่ทันแน่นอนเลยอาจารย์เราเป็นผู้หญิงแล้วไปเจอแบบ
ขี้เมาเนาะแม้ว่าไม่ใช่ยามิการนะอาจารย์แต่ก็รู้สึกไม่ค่อยเหมือนกับไม่ค่อยปลอดภัยไม่ค่อยปลอดภัยมันเป็นห่วงคุณจริงมากเลยคือยิ่งรู้แล้วก็เป็นห่วงมากเลยว่าคุณเจคนนี้ทีนี้ที่จะเรียนถามอาจารย์คือว่าเราก็รู้แหละพอคิดก็เป็นอกุศลวิบากของเราที่ต้องได้เห็นภาพนี้ต้องได้ยินเสียงนี้แต่ทีนี้ถามแล้วเราก็สมควรไม่ปฏิเสธว่าไม่ให้เพราะถ้าให้เนี่ยเขาก็จะมาสิงสถิตแถวนี้แน่นอนผมเคยบอกนักศานะเคยบอกนักศานะบอกว่าถ้าเขามาขอตังค์บอกว่าประธานบอกให้ไปขอกับท่านประธานบอกเขานี้เลยบอกท่านประธานนะท่านประธานมูลที่บอกว่าที่จะขอให้ไปขอกับท่านประธานบอกเขาอย่างนี้แต่ก็ท่านประธานไม่ได้มาทุกวันเลยค่ะก็นั่นแหละนั่นแหละก็พูดงี้เขาก็รอเฝ้าอยู่ทุกวันนะเขามามาขอคุณจริงทุกวันเลยนะแล้วตกลงให้เปล่าไม่คุณจริงเขาสั่งว่าไม่ให้ให้เขาบอกอาจารย์อย่าให้นะคะให้ไม่ได้นะคะถ้าให้เนี่ยเขาก็จะมาตลอดทีเนี้ยทุกคนไม่เลยมีใช่อยู่นะมีใช่อยู่นะเวลาอาจารย์เข้าไปก่อนจอดรถอ่ะเรียกโทรเรียกคุณจริงมาออกมารับที่รถจริงเขาจะหน้าแบบหน้าเขาจะแบบดุๆหน่อยไอ้เจ้านี่เขาไม่ค่อยชอบคุณจริงเท่าไหร่เลยแบบโอ้ประสบหลายครั้งแบบแน่แบบที่ผมแน่โทรแค่ที่มูลนิธิบอกจริงแล้วคุณอย่าเพิ่งลงจากรถบอกจริงอาจารย์มาถึงรถนะมีไอ้มาถึงที่จอดรถละไอ้เจ้านั่นน่ะไอ้เจ้าหนึ่งหรืออะไรเนี่ยมันเปี้ยนๆอยู่ตรงนี้จริงช่วยมารับอาจารย์เข้าไปหน่อยแค่นี้แหละก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะบางกำลังคิดว่าจริงๆเราก็สามารถที่จะแบบปฏิเสธไม่ให้เงินเขาคืนเงินในแง่ธรรมะว่าในเมื่อเขามาวอนขอมาขอเงินเราใช่ปะแต่เราด้วยคิดว่าเงินให้เขาอ่ะมันไม่ได้ประโยชน์เขาเอาไปกินเหล้าใช่ไหมมีทางนะมีทางนะอาจารย์ซื้อขนมอะไรติดรถไว้อย่างเงี้ยนะอย่างเช่นผมชอบซื้ออะไรพวกวิปชินขนมกาละประมาณ20 บาท 10-20 บาทเนี่ยถ้าเขาขอแล้วก็เอาขนมมาเขาบอกให้ไปกินไปไม่ไปกินแล้วกันผมบอกเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาด้วยนะแต่ว่าเขาติดเหล้าเดินที่บ้านเขาตัดหางปล่อยไว้ให้เงินใช้ให้ไปมันก็ไปกินเหล้าหมดนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์แต่คนกลุ่มนี้เขาไม่ยอมหรอกเขาจะรอเอาตังค์อย่างเดียวเขาไม่เอาเลยก็แบบเฮ้ยเอาขนมให้ไม่เอาก็ไม่เอาละไม่เอาก็ไม่ให้ละนะหรือไม่เขาบอกเดี๋ยวจะไปแจ้งเจ้าวาดนะนี่ก็บอกเนี้ยเดี๋ยวไปเรียนเจ้าวาดนะเขาก็กลัวอยู่ก็กลัวถ้าเจ้าวาดสั่งปุ๊บเขาจะไม่ได้อยู่ในวัดเลยเขาจะถูกเฉดออกไปเลยสาธุท่านอื่นมีไหมเชิญครับขออนุญาตค่ะอาจารย์คุณวิทย์เชิญครับพอดีอุเบกขาสหคตังอกุศลวิปากังสัมปติดวงที่6ค่ะอาจารย์ครับผมมันต่างจากดวงที่1 2 3 4 5ยังไงผมยังไม่แจ้งตรงนี้ค่ะอาจารย์ขอโทษครับโอเคแต่ดวงนี้เขาเป็นจิตที่ทำหน้าที่รับอารมณ์ต่อจากไอ้5ดวงแรกอ่ะ5ดวงแรกเขารับอารมณ์ไม่ดีอะไรมาเขาก็ต้องรับต่อไปครับเพราะหน้าที่เขาเหมือนเด็กรับส่งของอ่ะเด็กรับส่งอารมณ์นะฮะผมเคยเขียนภาพที่อุปมาเหมือนคนทำงานคนมาสมัครงานคุณวิทย์เคยฟังหรือยังเคยอยู่ครับผมเคยไหมคุ้นไหมคุ้นละครับผมคุ้นนั่นแหละนะครับก็ยกตัวอย่างนะว่าสมมุติว่าอารมณ์ที่ไม่ดีนั่นแหละสมมุติว่าเป็นคนมาสมัครงานนะครับเพราะคนสมัครงานมาเคาะประตู
นะฮะถ้าเหมือนกับมากระทบกับประสาทเนี่ยจะต้องมีคนเปิดประตูแล้วคนเปิดประตูคืออเหตุกะกิริยาดวงที่หนึ่งที่สีฟ้าดวงล่างนะครับปัญจทวารวชนะจิตเขาทำหน้าที่เปิดรับจะเปิดประตูรับแขกเข้ามานี่แหละรับอารมณ์เข้ามาพอก็รับผ่านเข้าห้วยเขาหมดหน้าที่ละนะเขามีหน้าที่เปิดรับอารมณ์แล้วเปิดประตูให้คนเข้ามาก็จบหน้าที่ละนะเขาจะไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยชื่ออะไรมาทำอะไรเขาก็ไม่รู้เขาหน้าที่เขาบอกว่าเขาให้ฉันเปิดประตูฉันก็เปิดประตูอย่างเดียวไม่ต้องไปถามอะไรเขานะส่วนไอ้จิต5ดวงอ่ะจักขุโสตนะชิวหากายวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนแผนกบุกแผนกต้อนรับนะเหมือนแผนกต้อนรับเขาจะต้องมาทำหน้าที่รับอารมณ์นั้นมาต้อนรับอารมณ์นั้นนั่นแหละเหมือนกับทำหน้าที่มาเห็นก็อุปมาเหมือนกับต้องมาทักทายคนที่มาสมัครเข้ามาสมัครงานเข้ามาแหละนะครับอาจจะถามชื่ออะไรครับชื่อสมบัติครับชื่อสมบัติครับคุณสมบัติมาสมัครงานตามประกาศที่ลงไว้ใช่ไหมครับใช่ครับคุณสมบัติเตรียมเอกสารตามที่ลงในโฆษณาประกาศไว้ใช่หรือยังครับเตรียมมาครบหมดแล้วครับโอเคนะครับครบแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับก็หมดหน้าที่ของไอ้ปัญจวิญญาณนะเขามีหน้าที่ต้อนรับอารมณ์โดยตรงพอเขาต้อนรับเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องเรียกให้คุณสัมปิชนะที่คุณถามนี่แหละไอ้ดวงที่6นี่แหละเขาเป็นแผนกพาอารมณ์ไปส่งบอกอ้าวคุณสัมปิชนะพาคุณเนี่ยไปแผนกบุคคลให้หน่อยนะพาคุณไปแผนกบุคคลให้หน่อยคุณสัมปิชนะก็บอกได้ครับนะได้ครับแล้วก็พาอารมณ์นั่นแหละไปแผนกบุคคลที่เรียกว่าสันติรณะดวงที่7นะครับดวงที่7ผู้เบิกขาสันติรณะนั่นแหละดวงที่7นะครับพอพาไปถึงแผนกบุคคลก็หมดหน้าที่เขาก็จบเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าคนนี้ชื่อคุณสมบัติหรือว่าจะมาสมัครงานทำงานอะไรเงี้ยเขาให้พามาก็พามาดังนั้นการรู้อารมณ์ของคนเปิดประตูกับคนพาไปส่งเนี่ยเขาจะรู้อารมณ์แบบนิดๆหน่อยๆผิวๆเผินๆไม่ได้รู้ละเอียดนะครับดังนั้นสามดวงนี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ามโนธาตุนะเรียกว่ามโนธาตุสามเขาชื่อมโนทัศน์3เพราะเขารู้อารมณ์ผิวเผินรู้ไม่ละเอียดลึกซึ้งไม่รู้รายละเอียดของอารมณ์เหมือนกับรู้แบบผ่านตาไปแค่นั้นแหละนะครับส่วนสันติรณะดวงที่7นะครับเขาเป็นมโนวิญญาณธาตุเขาเปรียบเหมือนแผนกบุคคลนี่แหละพอคุณสมบัตินะที่เป็นสัมปิชนะพามาส่งเสร็จแกก็ต้อนรับทักทายสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนะชื่อสมบัติครับมาสมัครงานใช่ไหมครับเตรียมเอกสารมาหรือยังขอดูหน่อยค่ะนะแกก็เอาเอกสารมาให้ดูพอแกดูเสร็จแกก็จะสัมภาษณ์ต่อนะครับว่ามีครอบครัวหรือยังลูกกี่คนนะทำงานบริษัทไหนมาบ้างทำหน้าที่ตำแหน่งอะไรเงี้ยแกก็จะถามบ้านอยู่ที่ไหนเดินทางมานี่สะดวกไหมอะไรเงี้ยแกก็จะเขาเรียกว่าการไต่สวนอารมณ์อย่างละเอียดนะครับก็เลยชื่อมโนวิญญาณธาตุเพราะรู้อารมณ์ลึกซึ้งกว่านะรู้ลึกซึ้งกว่าโดยเพราะถ้าบอกทำไมชื่อมโนวิญญาณธาตุต้องบอกมโนวิญญาณธาตุสามารถรู้ธรรมารมณ์ได้ทุกดวงเลยนะสามารถรู้ธรรมารมณ์ได้ทุกดวงเลยไม่เหมือนมโนธาตุนะครับมโนธาตุรู้ได้แค่ปัญจารมณ์แค่นั้นเองแล้วก็รู้แบบผิวๆด้วยนะครับถ้าพูดนี้ก็อธิบายหมดแล้วนะ7ดวงนะ7ดวงอาจารย์ครับถ้าผมมองแบบถ้า5ดวงแรกเป็นแผ่นดินไหวดวงที่6เป็นอัปเตอร์ช็อคอย่างนี้หรือเปล่าฮะกันไหวเลยเหรอ มันก็ไม่เชิงนะแล้วดวงที่7ล่ะมันช็อคแรงขึ้นกว่าดวง6อีกนะเช่นใดก็ไม่เชิงอ่ะนะที่ผมอุปมาว่าเป็นแขกมาแล้วก็มีคนต้อนรับนี่มันจะชัดกว่านะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นขั้นตอนการทำงานของจิตนะครับอย่างเช่นตอนที่ผมพูดเนี่ย เสียงผมที่ออกจากลำโพงเนี่ยยังไปถึงประสาทหูคุณนะกระทบปุ๊บนะครับพลังคุณจะไหวแล้วก็ตัดกระแสพลังนะแล้วก็มีปัญจทวารชนะเปิดรับเสียงผม
พอเปิดรับเสียงคุณก็เลยได้ยินได้ยินเสียงได้ยินเสียงเสร็จก็ต้องเอาเสียงส่งไปสัมจิตชนะสันติละนะพอก็ไต่สวนว่าอ๋อเป็นเสียงแสดงธรรมนี่ครับดีนะนะเมื่อธรรมะก็จะตัดสินว่าเออชาวนะเป็นกุศลได้ละเพราะว่าเป็นการฟังธรรมอยู่นะครับอันนี้เป็นต้นซึ่งจิตพวกวัฏธรรมะยังไม่ยังเรียนไม่ถึงนะครับอยู่ในเหตุกริยาอาจารย์คะครับคุณจุ๋มขอเรียนถามนิดนึงค่ะที่อาจารย์บอกว่าตัวที่มาเปิดประตูเนี่ยคือตัวไหนคะปาณุชนตัวเปิดประตูคือปัญจทวาราวชนะเป็นสีฟ้าสามดวงดวงแรกนะครับเห็นภาพที่คุณสรรส่งมาไหมเดี๋ยวส่งให้ทีติ๊กต็อกมาแล้วคุณจุ๋มดูจากภาพล่างนะครับเอามือแตะภาพให้ขยายออกมาก่อนนะแตะภาพให้ขยายมาก่อนนะครับเขาจะเขียนว่าดวงที่หนึ่งอุทับปัญจะแล้วก็มีเลข10นะครับอุเบกขาปัญจทวาราวัชนะเป็นอเหตุกะกริยาเป็นตัวเปิดรับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่แหละนะเขาเป็นคนเฝ้าประตู5บานนะเขาเป็นคนเฝ้าประตู5บานใครมาเคาะประตูบานไหนเขาก็เปิดให้คนนั้นเข้ามาแค่นั้นเองก็หมดหน้าที่เขาแล้วพอเข้าใจยังครับค่ะค่ะอาจารย์ค่ะคุณจุ๋มสาธุมีท่านอื่นไหมครับเข้าใจยังไม่ละเอียดนะคะแต่ก็พอบ้างค่ะมันไม่ละเอียดใช่แม่ฟังเที่ยวแรกได้แค่นี้ให้รู้กันไปกันคุณโต๊กว่าไงครับพอดีหนูเพิ่งมาค่ะ5ตัวแรกนี่เป็นมโนธาตุใช่ไหมคะไม่ใช่หลังเป็นมโนวิญญาณธาตุใช่5ตัวแรกอ่ะเป็นปัญจวิญญาณธาตุเขาเรียกปัญจวิญญาณธาตุคือจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายวิญญาณน่ะเขามีชื่อเรียกต่างหากว่าปัญจวิญญาณธาตุหรือเรียกว่าวิญญาณธาตุ5ส่วนมโนธาตุ3ก็คือไอ้ปัญจทวารวัชนะดวงล่างสีฟ้านะครับที่มีเลข10นะกับดวงสีเขียวที่อยู่หลังทุกกายสุกายทุกกาย2ดวงที่เป็นสัมปติชนะนะครับ3ดวงนี้เรียกมโนธาตุขอบคุณค่ะเห็นแล้วค่ะโอเคค่ะคงจะละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเรียนตรงนี้แล้วเราเข้าละเอียดเนี่ยเราเอามาใช้งานได้เยอะมากนะครับถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะปล่อยวางอะไรได้เยอะแต่ถ้าเราเรียนแล้วเราเหมือนเข้าใจนะแต่เราเอามาใช้งานไม่เป็นเราก็ปล่อยไม่ได้อยู่ดีนะฮะเราก็ยังยึดเหมือนเดิมอยู่ดีแหละงั้นถ้าใครที่เอามาใช้งานได้แบบมีโยนิโสได้บ่อยๆเนี่ยโอ้ชีวิตจะร่มเย็นขึ้นเยอะเลยนะครับจะสบายใจขึ้นเยอะทุกข์จะน้อยไปเยอะนะฮะอาจารย์ครับต่ออีกแป๊บนึงดวงที่6กับดวงที่6กับดวงที่7นี่จะทำงานทุกครั้งไม่ว่าดวงที่1จะเกิดขึ้นดวงที่6ดวงที่7ก็ต่อใช่มั้ยฮะใช่ชัดดวงที่1เกิดปุ๊บ6 7ต้องทํา2เกิด6 7ก็ต้องทํา3เกิด6 7ก็ต้องทํา4เกิด6 7ก็ต้องทําดวงที่5เกิด6 7ก็ต้องทําเพราะว่าเขาต้องรับต่อจากไอ้1ถึง5ดวงใดดวงหนึ่งโดยแน่นอนนะจะว่า1เกิดแล้วไม่มี6 7ไม่ได้นะครับต้องทํางานอ่อนถูกต้องแล้วครับสาธุครับอาจารย์สาธุครับผมถูกครับมีท่านอื่นไหมอาจารย์คะรบกวนถามค่ะแล้วตัวเลขที่อยู่ในวงกลมข้างล่างที่บอกว่า11อะไรพวกนี้ค่ะคืออะไรคะตัวเลขเหรอตัวเลขมันเป็นจำนวนเจตสิกที่เกิดอยู่ในจิตดวงนี้ยังไม่ต้องรู้ก็ได้ยังไม่ต้องรู้ก็ได้เดี๋ยวเรียนเจตสิกแล้วค่อยเอามาโยงตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องเรียนเจตสิกให้จบก่อนอาจจะโยงให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้หมดเลยว่าไอ้เลขพวกนี้คืออะไรมีอะไรบ้างนะครับ
่ะขอบพระคุณค่ะครับคุณสันส่งเข้ามาภาพที่คุณสันส่งเข้ามานี่แหละนะที่อธิบายที่สำนักนะมีการโยงเป็นวิถีจิตให้เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยชีวิตเราเนี่ยถ้าบอกว่าสุขทุกข์เราเลือกได้ยกเว้นแต่กายอะสุขกายทุกกายเราเลือกไม่ได้ เพราะอะไรครับเพราะสุขกายทุกกายเป็นวิบากสุขกายทุกกายเป็นบาปนะกับใจเราก็รับเราเลือกไม่ได้นะครับแต่ว่าไอ้สุขใจกับทุกข์ใจเนี่ยเราเลือกได้เราเลือกปรุงแต่งอารมณ์ได้นะครับถ้าเราปรุงแต่งอารมณ์ดีเราก็เกิดสุขใจได้ง่ายกุศลเกิดได้ง่ายถ้าเราปรุงแต่งอารมณ์ไม่เป็นเราก็มีแต่ความทุกข์ความเครียดนะครับแล้วก็ตรงนี้สำคัญนะครับความทุกข์ความเครียดก็คือโทสะมูลจิต2ดวงที่เราเรียนไปแล้วนั่นแหละความทุกข์ความเครียดมีแต่ผลร้ายกับเราทั้งนั้นเลยมาผลร้ายกับเราทั้งนั้นเลยหนึ่งถ้าเราทุกข์เราเครียดบ่อยนะครับเราสุขภาพเราจะแย่พอสุขภาพจิตเราแย่สุขภาพกายเราจะแย่ด้วยเพราะว่าเวลาเราทุกข์เราเครียดเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งสารพวกแอนดรีนาลีนออกมา เป็นสารที่สิ่งไม่ดีให้กับร่างกายเราคนที่ทุกข์เครียดบ่อยนะจะมีโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นมะเร็งอะไรต่างๆได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงอีกโอกาสที่เสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็ย่อมมีมากดังนั้นถ้าหากเรารักตัวเราจริงเราก็ต้องลดเว้นที่จะไม่ทุกข์นะครับรับอะไรมาแล้วโอ้โหอากุนิบาตอีกแล้วดีจังเลยจะได้ใช้ให้เหลือน้อยๆ หน่อยนะเพราะว่าอะไรว่าอากุนิบาตอะไม่ช้ามันก็ผลถ้ามันให้ผลก่อนถือซะว่าเออดีรีบให้ผลก่อนจะได้หมดก่อนจะได้เหลือน้อยหน่อยถ้าเราทำใจได้อย่างเงี้ยเวลาอกุศลวิบากมาเราจิตจับยึดอกรักเขาได้อย่างเต็มภาคภูมิแต่ก็ต้องอาศัยการฝึกนะต้องฝึกนะต้องฝึกบ่อยถ้าไม่ฝึกบ่อยอ่ะมันก็ยังทำยากอยู่ มีท่านดีไหมครับเชิญครับเชิญครับคืนนี้เอาแค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันในครั้งต่อไปเรื่องอเหตุกะกุศลวิบากนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มีบรรยายอีกเมื่อคืนถึงวันนี้ระบายท้องไป10กว่ารอบ ระบายท้องไป10กว่ารอบก็เลยนึกว่าเออเดี๋ยวคืนนี้พักเร็วหน่อยมีท่านอื่นไหมครับไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวพบกันคืนพรุ่งนี้เรื่องของเจตสิกนะครับเราเรียนจิตเจตสิกควบกันไปเราจะรู้การทำงานของจิตได้ชัดเจนขึ้นและเดี๋ยวทำหาตัวเลขในจิตเราจะหาได้เร็วขึ้นนะครับเอาละครับก็ขออยู่ด้วยพรุ่งนี้นะครับคุณจุ๋มเชิญครับขอประทานโทษค่ะพอดีจะมีคำถามนอกเหนือจากตรงนี้หนูรบกวนถามไปในไลน์ส่วนตัวอาจารย์ได้ไหมคะถามไปแล้วหลังไหมถามไปแล้วเดี๋ยวดูก่อนเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ตอบได้ไม่เป็นไรตอบได้นิดหน่อยเออยังไม่ได้ส่งมาเลยนี่ส่งไปแล้วค่ะนี่อนัตตาเหรอใช่ค่ะเรื่องอนัตตาคืออันนั้นหนูงงข้อสองที่บอกว่าคือถ้าเกิดว่าคนไงนะคะทิฏฐิถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจเช่นยังไม่เข้าใจเรื่องอนัตตาจริงๆแต่ว่าเข้าใจเนี่ยไม่ถูกอันนี้ไม่ว่าใครเป็นอธิบายนะผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะไม่มีไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนมันก็ตัวเดียวกันแหละนะครับเออคุณสันตรงนี้ใครเป็นคนส่งคำตอบมาคุณสัน
ใครเป็นคนเฉลยเอาไปแต่งใน Facebook ครับก็ให้พิจารณาดูว่าเออมันใช่ไม่ใช่มันขึ้นอยู่ประดาวแต่คนนะผมก็ไม่ได้บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดให้ไม่ข้อ2อธิบายไม่ถูกนะครับเพราะว่าอนัตตาเนี่ยแปลว่าไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนก็ได้นี่ก็ต้องมาดูความหมายแล้วว่าไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนคืออะไรมันก็คือเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเท่านั้นเองนะครับเป็นเพียงสภาพธรรมที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเท่านั้นเองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่อย่างไรและก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะนั้นจริงๆสองคำนี้ความหมายมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะเขาเรียกว่าเป็นศัพท์ที่ใช้คำพูดที่ต่างกันนิดเดียวไม่ใช่ตัวตนก็คือไม่มีตัวตนนะครับจริงๆไม่ใช่ตัวตนน่าจะถูกกว่าโดยซ้ำไปนะครับเขาบอกไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนแล้วมีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าเลยนะครับขออนุญาตคือเขาเขียนว่าถ้าแปลอนัตตาว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะเห็นความไม่เที่ยงของรูปหรือร่างกายจึงแปลอนัตตาว่าไม่ใช่ตัวตนแต่ยังไม่เห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาของตนว่าแม้ขันอื่นหรือสิ่งอื่นก็ไม่ใช่ตัวตนด้วยอย่างนี้แสดงว่าบุคคลนั้นแม้จะเป็นผู้มีทิฏฐิถูกต้องก็จริงแต่ทิฏฐิของเขายังไม่สมบูรณ์เพราะยังมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเจืออยู่ด้วยคืออันนี้เลยงงว่าคนที่ใช่มันจะเจือได้ยังไงมันจะเจือได้ไงว่าเออในว่าผู้ประขันก็ไม่ใช่เราแล้วพอนามาขันอื่นเขาก็รู้ว่าไม่ใช่เราอยู่ก็เหมือนกันนะคะฉะนั้นอธิบายงี้ไม่ค่อยถูกสภาวะเท่าไหร่ไม่ค่อยถูกสภาวะนะคะแต่หนูก็ไม่รู้จะอธิบายเขายังไงหนูก็เลยสงสัยก็เอาแค่นี้แหละว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่ตนไม่มีตัวตนไม่ใช่ตนก็ความหมายเดียวกันแล้วถามว่าแล้วไม่ใช่ตนคืออะไรอ่ะไม่ใช่ตนคืออะไรนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเห็นความไม่เที่ยงของรูปเลยนะครับเห็นความไม่เที่ยงนะมันเห็นอนิจจังมันไม่ใช่อนัตตาอนิจจังก็ตัวหนึ่งอนัตตาก็ตัวหนึ่งนี่เขาเอาสองตัวมาพันกันแล้วทำให้เกิดความสับสนกันขึ้นมาเองนะครับเขาบอกเพราะว่าอนิจจังก็ตัวหนึ่งทุกขังก็ตัวหนึ่งอนัตตาก็ตัวหนึ่งเป็นธรรมคนละตัวเพียงแต่ว่ามันมีความเกี่ยวโยงกันนิดหน่อยกับอายุกอย่างเลยเช่นอนิจจังแปลไม่เที่ยงไม่เที่ยงหมายถึงรูปเกิดมาแล้วก็แปรปรวนไม่อยู่คงเดิมนามเกิดมาแล้วก็แปรปรวนไม่อยู่คงเดิมนะความไม่อยู่คงเดิมของรูปและนามเรียกว่าอนิจจัง ทุกขังเนี่ยเขาแปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะครับทนในสภาพเดิมไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่ารูปเมื่อเกิดแล้วนะครับมีความแปรปรวนไปแล้วในที่สุดรูปนั้นก็ต้องดับความดับของรูปเรียกว่าทุกขังหรือทุกขลักษณะความดับของนามนามเมื่อเกิดแล้วก็แปรปรวนเสร็จในที่สุดนามนั้นก็ต้องดับด้วยความดับของนามก็เรียกว่าทุกขังนะทุกขังไม่ได้แปลว่าเป็นทุกไม่สบายนะวันนี้ผมก็เห็นโลแฟอธิบายว่าทุกขังก็คือความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจนะทุกขังแปลว่าสภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ของรูปและนามก็คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเขาก็ต้องดับส่วนอนัตตาเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเพียงสภาพของรูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งเหตุปัจจัยมาประชุมกันเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมสิ่งเหล่านี้ก็เกิดเมื่อเหตุปัจจัยหมดสิ่งเหล่านี้ก็ดับไปนะครับและไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างเราต้องการได้เขาเรียกอนัตตาเพราะฉะนั้นคนที่อธิบายตรงนี้น่าจะเป็นอัตโนมัติของเขามากกว่านะยกเว้นก็ต้องมีหลักฐานในพระไตรปิฎกไหนมาแบ่งตรงนี้ได้นะครับส่วนผมอธิบายเนี่ยผมอธิบายด้วยเหตุด้วยผลนะแต่ผมก็ไม่มีหลักฐานในพระไตรปิฎกนะแต่ผมคิดว่าเหตุผลน่ะค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะค่อนข้างสมบูรณ์แล้วแต่ถ้ามีพระไตรปิฎกที่บอกว่าที่อธิบายไม่ถูกอ่ะผมก็จะรับฟังแล้วก็จะแก้ไขนะแต่ตอนนี้ผมว่าที่คุณคนนี้ที่เขาอธิบายมาไม่ถูกข้อสองแล้วไม่ถูกแน่ๆ นะครับสาธุดีครับเนี่ยฝึกให้เรามีการวิเคราะห์ธรรมเขาเรียกว่าจินตามยปัญญา
จินตามยปัญญาเนี่ยเป็นตัวพัฒนาปัญญาของเราให้เจริญก้าวหน้ามากๆนะครับโอเคนะครับจะหนูก็ถามอาจารย์นะคะว่าไงคุณจุ๋มคือหนูยังพิจารณาเองไม่ถูกหนูก็ต้องส่งมาให้อาจารย์ช่วยพิจารณาอาจารย์ดีแล้วดีแล้วดีแล้วครับดีนะครับคนอื่นก็จะได้ฟังไปด้วยได้เข้าใจด้วยนะครับตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะชาวพุทธส่วนใหญ่ยังแยกอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ค่อยออกกันนะฮะค่อนข้างไปปะปนกันเยอะมากเลยแต่ก็ดูสภาวะเขาเพราะอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงแปลว่ามันต้องแปรปรวนมันไม่อยู่คงเดิมทุกขังแปลว่าทนไม่ได้ทนไม่ได้แปลว่าในที่สุดมันต้องแตกดับนะฮะรูปนามก็ต้องดับหมดอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงสภาพรูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างที่ไม่สามารถบังคับบัญชาได้นะครับอันนี้ก็คือความหมายของไตรลักษณ์ที่ถูกต้องสาธุครับมีอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับดีอาจารย์สาธุค่ะครับงั้นจบแค่นี้นะครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระอรหังสัมมาสัมพุทธ